ครับเป็นยังไงบ้างครับเราได้เรียนมาจนกระทั่งจบทั้ง3กลุ่มทฤษฎีของการเรียนรู้นะครับตั้งแต่พฤติกรรมนิยมนะครับพุทธิปัญญานิยมและก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่ม constructivist หรือว่ากลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นิยมนี่นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความเชื่อมโยงนะครับและก็ได้เห็นความแตกต่างนะครับของทฤษฎีทั้ง3กลุ่มนะครับผมก็จะขออนุญาตสรุปความเข้าใจนะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้ทุกท่านได้เห็นความแตกต่างและก็จุดเน้นที่สำคัญของทั้ง3กลุ่มทฤษฎีดังนี้นะครับจะเห็นว่าสิ่งที่ผมจะเปรียบเทียบเนี่ยจะมีด้วยกัน4พื้นฐานด้วยกันอันที่1ก็คือการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มคืออะไรอันที่2กระบวนการเรียนรู้คืออะไรนะครับอันที่3บทบาทของผู้สอนคืออะไรแล้วก็สุดท้ายบทบาทของผู้เรียนเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันครับว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะอธิบายทั้ง4ประเด็นเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับพฤติกรรมนิยมเนี่ย อธิบายการเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งพฤติกรรมนั้นเป็นผลโดยตรงจากสิ่งเล้าและก็เป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตได้ในขณะที่พุทธิปัญญานิยมเนี่ยจะอธิบายการเรียนรู้ในลักษณะพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความรู้ที่ถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำนะครับหรือในเมมโมรีใช่ไหมครับในลองเทอมนะครับอันนี้ก็คือบนพื้นฐานของพุทธิปัญญานิยมสำหรับกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นะครับกลุ่มคอนสตรัคทิวิสต์เนี่ยก็อธิบายการเรียนรู้ว่าคือการเปลี่ยนแปลงและก็การสร้างความรู้หรือการสร้างความหมายใหม่จะเห็นว่าการเรียนรู้ทั้ง3กลุ่มเนี่ยอธิบายไม่เหมือนกันพออธิบายไม่เหมือนทันกระบวนการเรียนรู้ก็เลยมีความแตกต่างกันนะครับกลุ่มพฤติกรรมนิยมนะครับก็จะเริ่มจากการที่ให้สิ่งเร้าแล้วก็ดูว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับในขณะที่พุทธิปัญญานิยมเนี่ยก็จะอธิบายในลักษณะของกระบวนการประมวลสารสนเทศใช่ไหมครับตั้งแต่การใส่ใจการเข้ารหัสแล้วก็การเรียกกลับความรู้จากหน่วยความจำเข้ามาใช้กระบวนการเรียนรู้ของการสร้างสรรค์ความรู้ก็คือการร่วมมือกันแก้ปัญหานะครับการร่วมมือกันแก้ปัญหาสามารถทำให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนใน negotiation นะครับการขยายมุมมองผ่านการร่วมมือกันนะครับบทบาทของผู้สอนเป็นอย่างไรพฤติกรรมนิยมในเมื่อเราเชื่อแบบนั้นนะครับบทบาทของผู้สอนก็จะเป็นคนบริหารจัดการสิ่งเร้าพุทธิปัญญานิยมผู้สอนก็ต้องนำเสนอสารสนเทศมีการจัดระบบระเบียบในการนำเสนอสารสนเทศเพราะว่าจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถ memory ได้ดีใช่ไหมครับในขณะที่สร้างสรรค์ความรู้ก็คือบทบาทของผู้สอนต้องเป็นโค้ชเป็นผู้ให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาและก็การเรียนรู้นะครับบทบาทของผู้เรียนเป็นยังไงนะครับพฤติกรรมนิยมและก็พุทธิปัญญานิยมบทบาทของผู้เรียนก็คือคนที่คอยรอรับสิ่งเร้าหรือคอยรอรับสารสนเทศรอรับเนื้อหาเป็นลักษณะของแพสซีฟนะครับในขณะที่บทบาทของผู้เรียนแบบคอนสตรัคทิวิสต์เนี่ยก็คือคนที่สร้างความรู้อย่างตื่นตัวนะครับเราก็จะเห็นความเชื่อมโยงครับตั้งแต่การเรียนรู้นิยามของการเรียนรู้นะครับกระบวนการเรียนรู้บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มนะครับพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถไปออกแบบและก็สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนองของผู้เรียนการเรียนรู้ที่มีลักษณะนะครับที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ